สวัสดีครับมิสเตอร์เซียเที่ยวสัจจ์ผมอยู่ที่ปากแบ่งครับก็ร้านที่ผมอยู่มีชื่อร้านปากแบ่งเลยตรงนี้ก็เป็นด้านหลังกำลังจะกินอาหารท้องถิ่นนะครับเขาเรียกว่าเป็นเห็ดหนวดคล้ายๆผัดซีอิ๊วไหมล่ะคล้ายๆกันก็ที่ผมซื้อเมื่อเช้านี่ครับจานหนึ่ง8 บาทก็ผมก็เลยสั่งผัดกะเพราไข่ดาวเพิ่มมาแล้วก็ผัดประมาณนี้ครับเป็นพริกเป็นอะไรไม่เหมือนนั่นเราที่เราผัดใส่เน้นกะเพรามาชิมดูนิดนึงครับว่าเจ้าเห็ดหนวดเนี่ยหน้าตามันรสชาติจะเป็นยังไงผัดเค็มมากเลยเค็มจนแทบจะกินไม่ได้คืออาจจะอร่อยคนอื่นนะแต่สำหรับผมแล้วถือว่าเค็มมากเค็มมากเค็มจริงครับไม่มีคนบอกผมหลายคนว่าเวลาที่ไปกินอย่าไปบอกว่าไม่อร่อยผมลืมตัวไปครับอร่อยครับแต่ว่ามันเค็มไปหน่อยแต่อันนี้ยังไม่ลองชิมเนี่ยคงจะกินได้ไม่มีกะเพราเป็นผัดพริกธรรมดานี่เองผ่านเลยครับไอ้นี่มันไม่หวังหลายครับนี่ไม่เค็มนะเห็นปลาเยอะมากพอได้อยู่ต้องกินกับข้าวกำลังดีThank you.